สวัสดีครับพบกับ UNT บอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับเทปที่แล้วนะครับที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเบื้องต้นไปเป็นไงบ้างครับได้ลองทำดูบ้างหรือยังนะครับในส่วนเทปนี้นะครับผมจะพาหลายๆท่านมาดูส่วนที่เหลือครับส่วนที่หัวใจสำคัญของรถยนต์ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนถัดมาครับที่ผมจะแนะนำนะครับนี่คือเรื่องของระบบไฟครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลกันต่อไปนั่นคือระบบไฟดูแลเบื้องต้นยังไงนี่ครับตรงนี้จะมีกล่องฟิลอยู่นะครับเราเปิดมาครับนี่จะมีตัวล็อกนะครับจะมีตัวล็อกนี้กดอย่างนี้ครับเปิดมาปุ๊บโอ้ฟิลเต็มไปหมดเลยหลายท่านงงนี่ตรงนี้ครับข้างใต้นี้มีตัวระบุชัดเจนนะครับว่าฟิลอะไรอยู่ตรงไหนเกิดเราวิ่งไปอะไรดีไฟหน้าไฟหน้าเราขาดปุ๊บอ้าวไฟหน้าเราขาดสิ่งที่เราดูแลครับมาเปิดดูครับว่าฟิลตัวนี้ฟิลมันขาดหรือเปล่านะครับบางครั้งหลอดไฟเราอาจจะไม่ได้เสียแค่ฟิลขาดเฉยๆเราก็ทำการเปลี่ยนตามตำแหน่งที่เขาบอกเนี่ยเราก็ดูเลยครับเทียบเอาแล้วเราก็ดึงออกมาเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับในส่วนของกล่องฟิลพอเราเลิกใช้เราก็ปิดไปครับนี่ง่ายๆครับดูแลง่ายๆถัดมาครับที่ผมจะให้ดูแลตรงนี้สีเหลืองๆขาวๆนี่ฝาเหลืองๆภาพสัญชัดเจนนะครับภาพสัญลักษณ์นี่คือตัวของฉีดตัวน้ำฉีดทางกระจกนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้หลายๆท่านชอบถามผมครับมีโทรมาสอบถามพี่เราจะเอาน้ำยาอะไรเติมได้ดีไหมเอาผงซักฟอกใส่ดีไหมไม่แนะนำเลยนะครับวิธีการคือใช้น้ำเปล่านะครับเติมให้อยู่ขีดบนเลยครับเพราะว่าในนี้ไม่มีแรงดันนะเติมให้เต็มเลยเติมให้เต็มจะได้รู้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาพวกผงซักฟอกหรือสารเคมีต่างๆใส่เข้าไปครับสารพวกนี้มันหนักมันจะลงไปอยู่ข้างล่างเลยครับลงอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วมอเตอร์ในการฉีดอยู่ข้างล่างด้วยเวลาเรากดใช้งานฉีดปื๊ดมันจะดึงพวกผงซักฟอกต่างๆมาอยู่อุดตันตามรูครับอุดตันตามรูที่ฉีดด้านบนนี่เลยทำให้ใช้งานไม่ได้อีกเสียครับเพราะนั้นใช้น้ำเปล่าปกติเติมลงไปแค่นั้นพอนะครับโอเคถัดมาครับตรงนี้ก้อนดำๆตรงนี้หลายๆท่านสงสัยมันคืออะไรไม่เห็นได้ใช้เลยนะครับนี่คือกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำคัญมากนะครับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงจะใช้ตอนไหนเราจะดูตอนไหนครับสองอย่างครับที่เราใช้หนึ่งครับกรณีที่น้ำมันระหมดต้องมากดตรงนี้กับสองครับเวลาที่เกิดวิ่งไปแล้วไฟโชว์นะครับไฟโชว์ที่หน้าปัดเตือนให้เรารู้ว่าไส้กรองในนี้อุดตันแล้วแต่ถ้ากรณีที่2นี่เราต้องเข้าศูนย์ถูกไหมครับเข้าศูนย์เพื่อทำการเปลี่ยนไส้กรองแต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วถ้ามันระหมดจริงๆหมดกลางทางเราต้องทำการเติมน้ำมันนะครับเติมไปปุ๊บทำไงครับสตาร์ทเลยไม่ติดนะครับน้ำมันดีเซลรถดีเซลสตาร์ทเลยไม่ติดต้องทำการกดนี้ครับต้องมากดตรงนี้เห็นไหมครับกดจนกว่าไงครับกดจนกว่าจะตึงมือนะครับจนกว่าน้ำมันจะขึ้นมาในระบบกดไปเรื่อยๆครับกดพอตึงมือแล้วเราค่อยสตาร์ทรถถือว่าเราใช้งานได้นะครับครับต่อไปครับที่เราจะต้องดูแลกันนะครับอยู่ข้างล่างหน่อยมองไม่เห็นนะนี่นะครับนั่นคือน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับวิธีการดูแลไงครับผมต้องเท้าเลยนะครับต้องมองดูนะครับอยู่ข้างล่างครับเป็นเหล็กวัดเหมือนกันครับต้องดึงขึ้นมาครับมันมีตัวล็อกอยู่นะครับนี่ดึงขึ้นมาครับนี่เห็นไหมครับเหล็กยาวๆนี่เลยเห็นไหมครับนี่นะครับแต่น้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับเหมือนกันครับวิธีการตรวจสอบคือเราดึงมาทำความสะอาดกันครับนี่แต่เขาจะมีแค่รูเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนี่จะเป็นจุดใหญ่ๆนี้นะครับแล้วก็จะมีรูแค่รูเดียวนะครับการตรวจสอบน้ำมันเกียร์ออโต้ที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนี่คือต้องทำการติดเครื่องนะติดเครื่องทิ้งไว้เลยครับติดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาในขณะที่รถยนต์เราติดเครื่องอยู่นะครับดึงมาเลยดึงมาดูหรือบางท่านบอกอุ๊ยน่ากลัวจังเลยไม่เป็นไรครับดับเครื่องได้ดับเครื่องแล้วก็ดูตรงนี้ครับให้อยู่ระหว่างใกล้ๆกับจุดตรงนี้ที่บอกให้อยู่ใกล้ๆจุดนะครับถือว่าใช้งานได้ครับปกติเลยแต่ถ้าดึงมาแล้วหายไปเลยน้ำมันหายไปเลยอันนั้นต้องรีบเข้าสู่บริการอันตรายครับแต่ถ้าน้ำมันเกียร์อัตโนมัติมีน้อยเกินไปหรือร้อนเกินไปแน่นอนครับระบบของ Isuzu เรามีไฟโชว์อยู่หน้าจอแน่นอนครับว่าตอนนี้เกียร์อัตโนมัติมีปัญหาหายห่วงครับวิธีการเก็บก็เหมือนกันนะครับต้องค่อยๆประคองลงไปครับนี่เก็บยากนิดนึงนะมันอยู่ลึกค่อยๆดันลงไปครับดันลงไปครับดันลงไปครับนี่แล้วก็วิธีเก็บนะครับต้องดันเข้าไปให้ลงล็อกเหมือนกันอุ๊บนี่โอเคเรียบร้อยครับส่วนสุดท้ายครับที่ผมอยากแนะนำเดี๋ยวผมเอาผ้าก่อนนะครับส่วนสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันคือเรื่องของเหล็กวัดน้ำมันเครื่องหลายๆท่านชอบเอาอะไรครับกระดาษทิชชู่ไม่แนะนำครับกระดาษทิชชู่กับผ้าต่างกันยังไงกระดาษทิชชู่เมื่อเราใช้งานนะครับให้ดูครับดึงเหล็กวัดมาก่อนนะปุ๊บหลายๆท่านครับเอาเหล็กวัดมาเช็ดปุ๊บเช็ดผ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนเอากระดาษทิชชู่ครับเช็ดปุ๊บปรากฏอะไรครับผงของกระดาษทิชชู่คุยของมันครับเข้าไปติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ปลายเหล็กวัดแล้วเราเสียบกลับเข้าไปครับทำให้เศษของกระดาษทิชชู่เข้าไปอุดตันในเครื่องยนต์ได้ด้วยอันนี้มีปัญหามาแล้วนะครับเพราะนั้นเน้นครับควรจะเป็นผ้าเหล็กวัดนะครับก่อนที่เราจะทำการวัดน้ำมันเครื่องนะครับจอดรถในที่ราบเลยที่ราบนะครับไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วที่สำคัญครับรถรุ่นใหม่ไม่ต้องสตาร์ทรถครับ
ให้เราดับเครื่องไว้นี่แหละนะครับเช้ามาเราอย่าเพิ่งทำลายหรือจะวิ่งเดินทางไกลไปไหนปุ๊บไม่ต้องสตาร์ทเครื่องครับดึงเหล็กไว้ขึ้นมาทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็ทำการเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปให้สุดล็อกเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วกดเลยนะครับนี่ให้ดังนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงขึ้นมาครับดึงมาทำไงครับอย่าเพิ่งไปเช็ดนะครับเราก็ดูครับว่าตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับนี่ข้างบนตรงปลายนิ้วผมเลยนะครับใกล้กับรูบนเลยถือว่าเป็นไงครับใช้งานได้นะครับระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องคือต้องอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคก่อนจะเก็บก็เช็ดอีกทีนึงนะนะครับเราก็เก็บลงไปแต่ว่าเวลาเก็บครับนี่หลายท่านครับลูกค้าบางท่านของผมไปปิดแค่นี้นึกว่าอยู่เป็นไงครับแรงดันในระบบของเราเยอะมากวิ่งไปครับหลุดนะครับน้ำมันกระจายเลยอันตรายนะครับต้องอย่างนี้ครับกดนะครับนี่ต้องให้ดังอย่างนี้ด้วยให้ตัวล็อกปีกล็อกเนี่ยหยุดทำงานเลยนะครับโอเคเป็นไงครับการดูแลรักษารถยนต์ของผมในวันนี้ดูแลยากไหมไม่ยากรับรองได้ว่าหลายๆท่านทุกคนทำได้แน่นอนนะครับก็ทิศของเราในเทปนี้นะครับผมอยากจะให้ดูเราดูแลรักษาหัดดูครับดูเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับเรื่องของสารลื่นต่างๆดูได้ด้วยตนเองไม่ยากครับเรื่องนี้รับรองไม่ยากนะครับก็ผมขอจบเทปนี้ได้ประมาณนี้อย่าลืมนะครับอิสุอึ้งวันไตความวางใจที่ต้องบอกต่อสวัสดีครับ